بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติในปีที่เท่าไหร่แล้วที่มาทุกปีซ้อนๆกันคุณตารู้สึกไงฮะอาจารย์สวัสดีกินกัดไม่ปล่อยอัลฮัมดุลิลละห์ครับเป็นงานเดียวที่เรามาทุกปีงานเรายังไม่จัดทุกปีเลยแต่เรามางานนี้ทุกปีอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ขอจองปีต่อไปไว้เลยแล้วกันอินชาอัลลอฮ์เขาจองเราด้วยนะหัวข้อวันนี้หัวข้ออะไรครับผมเกิดมาเฉยๆหัวข้ออะไรนะหยุดตรงนี้หยุดที่อิสลามหยุดตรงนี้หยุดที่อิสลามวันนี้ผมมาวันนี้ไม่ได้กะว่าจะเจอพวกเยอะขนาดนี้ในข้างหน้านี่ของผมหมดเลยเหมือนมาประชุมบริษัทใช่ไหมเหมือนนาซีฮัดบริษัทเลยนะครับก็นอกจากนี้วันนี้ผมรู้สึกยินดีมากนะครับถ้าใครมีเวลาสละหูฟังผมนิดนึงก่อนที่จะกินข้าวมาโดยไม่ได้คิดว่าจะเจอสิ่งที่ประทับใจพอสมควรเพราะก่อนมาเนี่ยมันเจอสิ่งที่เป็นอีกอย่างหนึ่งผมกระตานทำรายการทีวีช่องโตตาน มานี่ก็8-9 ปีได้แล้วล่ะถ้ารวมตั้งแต่แรกได้ไหมอาจจะ7-9ปีประมาณนะแล้วก็ทำไปเพราะว่าผมคิดว่าผมต้องทำแล้วก็ทำเพราะหน้าที่นะครับเพราะส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบพูดอะไรเยอะนะครับแต่บังคับตัวเองให้ต้องพูดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่ากลัวว่าถ้าไม่พูดมันจะเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ในช่วงแรกๆที่พูดนะครับหลังจากตัวเองทำเหมือนหัวข้อเนี่ยมันต้องหยุดที่จุดๆนึงแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ผมคิดว่าคนเราถ้ามีความคิดนิดนึงเราจะหยุดในจุดที่ดีที่สุดที่คุ้มที่สุดที่เราคิดว่าเราจะได้บางทีถ้าเราพยายามเกินจุดเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ลงหรือถ้าเราพยายามไม่ถึงจุดเนี้ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเราต้องมีวิจารณญาณนิดหนึ่งในการที่จะดูว่าจุดนี้แหละจุดที่ดีที่สุดและจุดนั้นก็คือจุดที่เรารู้จักอัลลอฮ์เราก็เลือกที่จะทำทุกอย่างเพื่อผู้สร้างเป็นจุดที่สำคัญสำหรับสัตว์ประเภทหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์ถ้าเรียกตัวเองมนุษย์มันจะต้องหาว่าตกลงต้นตอของตัวเองมาไงอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เปิดใจให้ผมให้ตาลไหวตัวทันแล้วก็เห็นจุดนั้นแล้วก็พยายามทำเต็มที่ยังไงให้คนได้รู้จุดนั้นทันก่อนจะสายเกินไปก่อนจะเลยเถิดหรือก่อนจะไม่ถึงจุดแล้วก็วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพอทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนจะมาเนี่ยผมรู้สึกเศร้ามากไม่ได้มากหรอกแต่ก็รู้สึกหงุดหงิดพอสมควรเพราะว่าผมกับตาลพยายามทำงานตรงนี้ไม่ได้คือพูดจริงๆนะทำเพราะว่าต้องทำนะผมขี้เกียจพูดมากจริงๆแล้วก็ทุกอย่างที่พูดจะพยายามทำให้ถูกต้องที่สุดปรากฏเมื่อเช้านี้มีคอมเมนต์ขึ้นมาในอินบ็อกซ์ของผมมาถึงบอกว่าบางโตพูดผิดอย่างงอนอย่างงี้อย่างงั้นซึ่งก็แปลว่าเขาอาจจะดูช่วงหนึ่งไอ้สิ่งที่เขาตักเตือนผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดผิดเขาไม่ได้ฟังแต่แรกผิดอย่างงั้นผิดอย่างงี้ผมก็เลยจะสังเกตดูเอ๊ะเขามาตักเตือนจริงๆหรือเปล่าเริ่มแรกไม่มีการสลาม
ผมก็เริ่มเอะใจแล้วก็ด่าไม่ถึงกับด่าอาจจะแบบผิดแล้วก็รักนะรักแล้วก็หัวใจสีดำผมก็ทำไมมันคอมเมนต์อย่างนี้มันมาจากมันเหมือนกับยังฟังก็ไม่ครบข้อมูลก็ขาดแล้วจะติจะเตือนอย่างเดียวผมก็รู้สึกไม่ดีก็เลยตอบไปค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันว่ามุสลิมเราเวลาทักกันนะถ้าเจตนาดีต้องทักด้วยอัสสลามุอะลัยกุมก่อนจะเตือนอย่างน้อยมันทำให้อย่างน้อยผมรู้สึกว่ามันมีดุอามาให้ก่อนน่าจะหวังดีรู้สึกไม่ดีมากรู้สึกอะไรเนี่ยมันทำไมมันถึงพยายามจะโอ้อวดหรือจะพยายามคือมีปัญหาอะไรกับการที่คนเขาสนใจอิสลามมีปัญหาอะไรกับการที่คนสนใจแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอิสลามไม่เป็นไรบล็อกไปง่ายมาถึงปั๊บที่นี่วันนี้เจอน้องคนหนึ่งคนนี้รับอิสลามกับผมกาตานตั้งแต่อายุ17มาในงาน17แล้วชีวิตเขาก็ขึ้นลงแต่เขาเลือกที่จะหยุด17แล้วก็เป็นช่วงตอนนั้นช่วงเสื้อแดงเสื้อเหลืองด้วยมั้งรู้สึกประมาณนั้นน่ะแล้วก็แล้วน้องเขาก็บอกว่าพ่อเขามีปัญหากับตรงนี้ด้วยคงเกี่ยวกับการเมืองเลยด้วยเขาก็เลยต้องไปอยู่ต่างชาติที่อเมริกาขออนุญาตสาบิดเล่าแล้วกันพอไปอยู่อเมริกาผมกับตาลพยายามติดต่อเพราะเป็นรุ่นแรกๆเลย17ด้วยเป็นห่วงมากว่าตกลงมันเลือกอิสลามเนี่ยเลือกเพราะอะไรเรามีความรู้พอไหมยังไงบ้างพอน้องคนนี้เขารับคริสเตียนก่อนแล้วก็ขณะเป็นคริสเตียนไม่ใช่ธรรมดาเป็นนักเผยแพร่คริสเตียนมิชชันนารีแล้วก็มารับอิสลามหายไปอยู่ดีๆวันนี้ผมมาเจอเกือบ5ตอนนั้น17ตอนนี้23กี่ปีแล้วว่าตกเลข6ปีผมมาเจอมันใส่ชุดปากีมาไปอเมริกากลับมาใส่ชุดปากีผมเกิดอะไรขึ้นวะดีใจมากผมคิดว่ามันหลุดไปแล้วคงชีวิตนี้คงไม่ได้เจอมาแล้วล่ะไปอยู่อเมริกานี่จบก็เลยดีใจมากผมถามไทยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขามากับเพื่อนปากีอีก3คนแล้วผมไปอเมริกาได้เพื่อนปากีเลยวะมันยังไงวะเนี่ยไปผิดเมืองวะเนี่ยบอกไม่บอกเพื่อนปากีเนี่ยเจอที่นี่เขาเพิ่งกลับมา6เดือนผมก็บอกไม่หลุดเหรอหายไปเบอร์ก็ติดต่อไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นบอกไม่หลุดครับพี่ผมเต็มที่เลยผมไปที่นู่นผมเปลี่ยนฝรั่งได้10คนผมเปลี่ยนฝรั่งได้10คนพี่รับเต็มๆผมทำเนี่ยร้านนี่มันรู้เรื่องนี่หว่านี่มันธุรกิจล้วนๆฮะเวลาผมชาระกันนี่หวังผลบอกว่าโอ้นี่ไม่เสียแรงเว้ยไอ้น้องคนนี้บอกเดี๋ยวผมเรียนกฎหมายต่อแล้วเดี๋ยวผมทำงานดาวะด้วยตัวเองไม่ต้องเป็นนักร้องเหมือนผมด้วยตัวเอง10คนฝรั่งเปลี่ยนเมื่อกี้ผมถามกี่คนละ10คนพ่อเขาเป็นนักการเมืองแล้วก็มีเรื่องของสังคมที่เขาจะเปลี่ยนยากมากผมถามคุณพ่อเป็นไงบ้างพ่อเขาก็มาฝากนะมาฝากดูแลด้วยลูกชายคนเดียวบอกครับไม่ต้องห่วงครับพ่อเขากลัวว่าเป็นก่อการร้ายมากเห็นเขาผมแล้วก็พวกผมนี่เขาเพียบเลยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนะวันนี้บุ้มเลยเขาก็โอ้โหมาฝากแบบสั่นๆนิดนึงว่าฝากกันนะบอกไม่ต้องห่วงอย่าดูตรงนี้ผมไม่น่ากลัวหรอกครับไม่มีอะไรทำดีละเขาไม่ตัดพ่อไม่ตัดลูกอิสลามแล้วพ่อเขาก็เกิดเรื่องแล้วเขาบินไปกลับมาเมื่อกี้น้องบอกว่าพ่อเขาตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
เมื่อ6เดือนก่อนถึงบินกลับมาจากอเมริกาเขาพูดด้วยความดีใจมากผมก็พ่อเป็นไรนะทำไมมึงคึกจังวะบอกพ่อจะเสียอยู่แล้วเนี่ยบอกว่าผมทำให้พ่อเป็นมุสลิมได้เพราะว่าป่วยบอกพ่อไม่ไหวแล้วหมอเมื่อกี้บอกว่าจะไปแล้วพรุ่งนี้เลือดออกปากออกทวารหนักนอนในนั้นบอกผมบอกพ่ออยากไปสวรรค์กับผมปะพ่อเชื่อมีพระเจ้าบอกพ่อเชื่อมาตั้งนานแล้วแล้วพ่อเชื่อว่าศาสนทูตมีไหมเชื่อชาฮาดาหน่อยไหมเป็นชาวสวรรค์กับผมพ่อชาฮาดาแล้วก็สลบปั๊บโคม่า ICU เป็นเดือนน้องบอกแล้วตื่นมาไม่ตายเหมือนหมอบอกนะว่าพรุ่งนี้เสียปัจจุบัน6เดือนผ่านไปยังอยู่ทำตัวตามหลักการอิสลามตลอดผมละดีใจมากแล้วไปนึกถึงไอ้คนที่บอกว่าผิดอย่างงู้นผิดอย่างงี้พี่พูดรอเรือไม่ชัดผิดนะรอต้องชัดไม่งั้นฮารามผมไม่ใช่อาหรับนะข้อแรกแต่ผมคิดว่ารอผมชัดนะเราเข้าใจอิสลามว่าอะไรครับติมีคนติผมมีนะผู้รู้ติผมฟังทันทีและแก้แล้วผมวันลุกขึ้นถ้ามีรายการใหม่ผมบอกอันนี้ผมพูดผิดนะเอาใหม่เพราะผมไม่อยากบาปแต่อิสลามไม่ใช่การโอ้อวดไม่ใช่การโอ้อวดอิสลามคือจุดที่เราพอใจกับสิ่งที่เราเลือกถ้าเราพอใจเราจะไม่โอ้อวดเราจะไม่โกรธใครเราจะพอใจเราจะมองด้วยทัศนคติที่บวกตลอดเวลาแล้วผมอัลฮัมดุลิลลาห์ให้มาเจอน้องคนนี้ฮัมดุลิลลาห์ไม่เจอมากับ6-7ปีผมก็เป็นห่วงพ่อเขาพ่อเขาใจดีนะอัลลอฮ์ก็ทำให้เขารับได้ฮัมดุลิลลาห์ทีนี้อัลลอฮ์ไม่พอฮัมดุลิลลาห์วันนี้มีอีกมีน้องคนหนึ่งตาลบอกว่าเขาติดตามแล้ววันนี้เดินทางมาเขาบอกว่าเขาตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำยังไงดีเพราะตอนนี้เขาเชื่อว่ามีพระเจ้าเชื่อว่ามีผู้สร้างแล้วพ่อและแม่เขาบอกว่าเขาจะต้องบวชเมื่อถึงเวลาเพื่อพ่อแม่ผมก็อันนั้นเมื่อไหร่คือเวลาผมไม่ทราบเขาบอกว่าอีก3ปีผมก็บอกว่าเราไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าข้อแรกไม่ได้อิสลามไม่มีแช่งนะเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าแต่คนเราต้องกลับไปสู่ผู้สร้างเราด้วยสถานะที่จำนนกับพระองค์แล้วเด็กค่อยว่าถึงปัญหาเขาเลยบอกผมเมื่อกี้นี้ว่าเด็กเขาจะรับอิสลามเดี๋ยวผมจะเชิญขึ้นมารับอิสลามให้พวกเราเป็นพยานและดูอาให้ด้วยอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวเชิญน้องเอิร์ธครับน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธเชิญครับเอากระเป๋าวางไว้ข้างได้กันข้างล่างกันนะครับนี่เจอซาบิดเพิ่มไปอีกดอกนึงใส่ยับเลยซาบัดนี่มิชชันนารีไม่เลิกซาบิดเชิญครับมีไมค์ตรงนี้นะอ๋อจะอัดไว้ใช่ป่ะคือนี่ผมไม่ได้รู้เรื่องว่าจะเกิดวันนี้ก่อนนะก็เลยคงจะไม่ได้พูดหัวข้อวันนี้แล้วล่ะนะครับเชิญนั่งครับนี่คือน้องโอ๊ตนะครับผมเพิ่งเจอเมื่อกี้นี้เอิร์ธผมพูดแล้วนะโอ๊ตเหรอเอิร์ธน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธเดี๋ยวขอก่อนจะพูดให้ทุกคนเป็นพยานอยากจะถามก่อนว่าเมื่อกี้นี่ขอเรื่องซ้อนนิดอีกซ้ำอีกทีหนึ่งฉายหนังซ้ำทำไมเราถึงอยากรับอิสลามพูดนิดหนึ่งจริงๆผมก็เคยดูคลิปพี่โตนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราตายไปโดยที่เราไม่ได้รับอิสลามเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณที่อัลเลาะห์สร้างเรามาแล้วการกตัญญูที่ง่ายที่สุดคือการประกาศตนว่าเป็นผู้ศรัทธาผมเลยอยากจะรับอิสลามให้เร็วที่สุดทำไมเราเชื่อง่ายว่ามีพระเจ้าจริงๆผมไม่ได้เชื่อง่ายหรอกครับจริงๆผมก็ศึกษามา
แล้วยิ่งผมศึกษาหลักฐานที่มันเกิดขึ้นในชีวิตผมครับมันเหมือนverifyยืนยันมากขึ้นว่าพระเจ้าได้กำหนดทุกอย่างให้ผมแล้วเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผมเฉียดตายมาถ้าเกิดตรงนั้นผมตายแล้วแล้วผมยังไม่ได้อิสลามผมคงจะตกนรกแต่ว่าอัลเลาะห์ให้ผมรอดฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ โอเคเมื่อกี้ผมพูดกับเขาพอสมควรแล้วแล้วเขานับด้วยอินชาอัลเลาะห์เจตนาที่บริสุทธิ์เพราะเมื่อวานนี่ก็มีเมื่อวานมีมา2คนใช่ป่ะคนนึงผมรับอีกคนนึงเขาอยากจะแต่งงานผมก็เลยไม่รับเพราะว่าชาฮาดะห์มันไม่ตรงกับเนียตนะก็เลยอาจจะไม่ได้รับให้แต่เดี๋ยวน้องผมจะรับอิสลามให้ก่อนแล้วก็รบกวนให้กำลังใจเขานิดหนึ่งนะครับสลามเขาแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆอินชาอัลเลาะห์ทำความรู้จักเนี่ยถ้ากวนอาจารย์ซอดิกีนช่วยสอนต่อไปก็จะดีนะครับอินชาอัลเลาะห์โอเคก่อนจะพูดผมถามก่อนว่าเราเจอกันมาก่อนมั้ยไม่เคยครับในทีวีไม่เคยเจอผมอ่ะเคยเจอผมไม่เคยเจอครับมีใครบังคับให้มาไหมไม่มีครับตาลบังคับไหมเขาคุยกับตาลก่อนเปล่าครับวันนี้ชาฮาดะห์ได้สมัครใจเองใช่ไหมครับครับผมเชื่อว่ามีอัลลอฮ์นะครับครับเดี๋ยวผมจะกล่าวเป็นภาษาไทยก่อนครับฟังความหมายถ้าเชื่อพูดตามครับแล้วเดี๋ยวกล่าวเป็นภาษาอาหรับต่อครับผมนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายของพระองค์เชื่อในสิ่งที่พูดไหมครับเชื่อครับเชื่อนะครับผมโอเคอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนามุฮัมมัดันรอซูลอัลลอฮ์ตักบีรอัลลอฮุอักบัรนะครับยินดีนะมาขอกอดผมต้องกอดนิดนึงยินดีด้วยนะครับผมทำเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวพี่น้องรับต่อเลยแล้วกันนะครับทำเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จแล้วดีใจมากเขาก็ซิบบอกเขาดีใจมากตรงนี้นี่มุสลิมใหม่นี่มีแต่มุสลิมใหม่ที่เขาที่เห็นเปรียบเลยนะฉะนั้นต้อนรับเขาหน่อยแล้วกันฮัมดุลิลลาห์นะครับคุณตาลพูดอะไรบ้างตอนที่มีน้ำตาเนี่ยคุณต้องพูดคุณพูดต่อไปก่อนผมชอบแกล้งคนตาเลื่อนนะครับทำเสร็จแล้วนะครับก็อัลลอฮ์ประสงค์จะให้เป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็อัลลอฮ์เลือกผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เหมือนกับซาบิตตอนแรกผมก็เป็นห่วงมาก17เป็นห่วงมากแต่ก็ซาบิตก็พิสูจน์ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ว่า17แล้วอาจจะเป๋ไปไม่ใช่เท่าที่ผมรู้ที่มารับกับเรายังไม่ผมยังไม่ค่อยได้ยินว่าใครหลุดไปไกลเท่าไหร่ก็มีบ้างมีบ้างไหมอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงนิดนึงครับโอเคฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีแรงในทุกองค์กรศาสนานะไม่ว่าจะเป็นใต้ร่มเงาอิสลามสองทางธรรมผมโตกับตาลทำกันสองคนมันยังพอมีแรงที่จะทำทั้งที่เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่างานก็มีอันนี้ก็ต้องทำแล้วครับแล้วก็ถ้ามีอย่างนี้ฮัมดุลิลละรู้สึกมีแรงขึ้นมานิดหนึ่งอยากจะฝากบอกทุกท่านนะครับถ้าทุกคนยังเครียดกับการที่ต้องปฏิบัติตัวตามที่อัลลอฮ์สั่งอยู่ความเครียดมันถูกส่งบอกมาจากการเนี่ยเอาอิสลามมาอ้างเพื่อทำให้คนอื่นเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจอ้างว่าต้องตักเตือนทั้งที่ไม่มีอะไรต้องตักเตือนหลายคนบ่นรับอิสลามตรงนี้ได้ด้วยรับอิสลามอย่างนั้นได้ด้วยรับอิสลามบนเวทีด้วยทำไมไม่รับในมัสยิดไม่สุนัตต้องรับได้ด้วยผมยังไม่เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอย่างนั้นเลยมีคนเดินมาขอรับอิสลามนบีรับทันทีเพราะเราไม่รู้จะเสียเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่ความรู้มันไม่มีวันหมดในอิสลามไม่มีวันหมด
มีผู้ปกครองอิสลามสมัยคาลิฟะที่5 6 7รู้เยอะมากแต่นำหายนะเข้ามาสู่อิสลามหายนะอธรรมกระทืบผู้รู้อิหม่ามฮานาฟีโดนหมดฮะอิหม่ามชาฟิอีมาลิกีอะห์มัดโดนคนทำเนี่ยผู้ปกครองอิสลามมีความรู้ทางศาสนาสูงติอ้างว่าเตือนแล้วก็ทืบคนที่ไม่อยากจะเถียงฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์กำลังจะเปลี่ยนเอาคนใหม่ๆมาอินชาอัลเลาะห์ผมเห็นมาเป็นกลุ่มๆเอาคนใหม่ๆมาสำหรับคนที่เขาต้องการจะเข้าไปหาอัลเลาะห์จริงๆนะครับจุดที่เราหัวข้ออีกทีนะคุณตาลหยุดตรงนี้คนเราไม่พอใจสูงสุดเราไม่มีวันหยุดครับแต่ถ้าใครพอใจที่สัจธรรมที่ความจริงจริงๆวันนั้นเขาจะหยุดความโลภหยุดที่ต้องการจะเป็นที่ยอมรับของสังคมที่มันไม่ถูกต้องที่มันจอมปลอมเพราะเขารู้วันไม่มีความหมายไม่มีความสำคัญสำคัญที่สุดคืออัลลอฮ์พอใจหรือเปล่าแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้พอใจด้วยความเปลือกด้วยการโอ้อวดด้วยเงินทองด้วยอำนาจไม่ใช่อัลลอฮ์ให้เรื่องของดุนยามาตวงมาให้แต่ละคนไม่เท่ากันแล้วมันก็จะเป็นอยู่แค่นั้นไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนแต่เรื่องของอาคิเราะห์เนี่ยเมื่อเรามาถึงจุดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เราจะตวงขนาดไหนโกยขนาดไหนเวลาเราอย่าเสียให้กับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ครับเสียให้กับความสำคัญที่สุดคือความจริงว่าเราต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์ครับเชิญคุณตาลโทษทีนะครับมีเวลาถึงกี่โมงนะมีอีก30นาทีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตอนได้หัวข้อนี้มาเนี่ยจริงๆถ้าจะให้ขยายความคำว่าหยุดเนี่ยอะไรคือการหยุดอะไรคือการไปต่อเพราะว่าอิสลามอัลลอฮ์พูดไว้ในกุรอานอัลลอฮ์ไม่เคยใช้คำว่าศาสนาอัลลอฮ์ใช้คำว่าดีนแปลว่าทางที่จะเดินไปสู่ที่ที่ได้รางวัลแล้วเราจะพูดถึงทางตรงทางเดียวไม่มีทางอื่นทางตรงทางเดียวไปสู่ที่ที่พระองค์จะให้รางวัลนั้นถามว่าการหยุดคืออะไรเพราะว่าการเข้ามาสู่อิสลามมันคือการเดินไปในหนทางที่มันตรงเพื่อไปสู่ชัยชนะคราวนี้ประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับการที่บอกว่าเราหยุดที่อิสลามเนี่ยสิ่งที่หยุดคืออะไรคือชีวิตเราคือร่างกายเราคืองานของเราคืออิบาดะห์ของเราเราไม่ได้หยุดเรื่องพวกนี้สิ่งที่หยุดคนที่เจออิสลามแล้วหยุดคือหัวใจเขาหยุดเขานิ่งคำว่าหยุดในที่นี้คือความนิ่งสงบจากนี้ต่อไปเจออะไรก็นิ่งและสงบความหมายของอิสลามคือการที่เรารู้จักพระองค์เราใกล้ชิดพระองค์เราพอใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความพอใจนี้มนุษย์ที่ถูกอัลลอฮ์สร้างไม่มีวันจะได้เจอถ้าเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ถ้าเขาไม่รู้จักอิสลามไม่มีวันอัลลอฮ์บอกเลยผู้ที่ไม่ศรัทธาจะเป็นผู้ที่ชีวิตเขาจะมีแต่ความเศร้าความกลัวความกังวลตลอดเวลาตั้งแต่เขาจำความได้คิดเป็นไปจนถึงวันที่เขาตายการรู้จักอัลลอฮ์คือการที่เราหยุด
ที่จะเป็นมนุษย์ที่กระวนกระวายเหมือนมนุษย์อีกเป็นพันๆล้านคนทั่วโลกชีวิตเราเหมือนกับการที่เราว่ายอยู่ในทะเลนะครับในผมคิดว่าทุกคนคงรู้จักซูเราะห์นึงอัลลาสรีนะที่อัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงมนุษย์คือผู้ขาดทุนที่บอกว่าขาดทุนอย่างย่อยยับด้วยซ้ำนะครับแปลว่าเราไม่รู้จักอิสลามเนี่ยแปลว่าเรากำลังว่ายอยู่ในทะเลว่ายไปเรื่อยด้วยความเหน็ดเหนื่อยจมบ้างโผล่ขึ้นมาบ้างจมบ้างโผล่ขึ้นมาบ้างกังวลตลอดเวลาหายใจออกบ้างหายใจไม่ออกบ้างนี่คือวิญญาณของมนุษย์ทุกคนที่อัลลอฮ์พูดไว้แล้วและอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วว่าจะต้องเจอผู้ที่มีอิสลามไม่ต้องกระเสือกกระสนครับเหมือนเขาเจอเรือลำหนึ่งขึ้นไปลอยอยู่บนนั้นอย่างสงบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคลื่นลมจะมาเรือลำนั้นลอยอยู่ได้ฝนจะตกมีหลังคาบังตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถ้าหัวใจเรานิ่งพอแล้วหัวใจจะนิ่งพอได้ต้องเป็นหัวใจที่รู้จักผู้ที่สร้างผู้ที่ทำให้หัวใจเต้นผู้นั้นเป็นผู้ที่ทำให้หัวใจเรานิ่งสงบไม่ว่าจะเจออะไรก็สงบสุขตัวอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ทำให้เราเห็นตั้งแต่ประกาศอิสลามไปจนถึงวันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีเจอมามากกว่ามนุษย์คนไหนที่จะเจอได้เจอทรมานทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งเรื่องของการเงินเรื่องของการชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของมนุษย์คนหนึ่งไม่มีทางที่จะเจอสิ่งที่ท่านนบีเจอร้ายแรงไปกว่านั้นแต่สิ่งที่เป็นตัวอย่างและเป็นกำลังใจแก่พวกเราคือไม่มีวินาทีไหนที่หัวใจท่านนบีไม่สงบไม่มีวันไหนไม่มีรอยยิ้มเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้ท่านไม่สงบได้ชีวิตเราทุกวันนี้ถ้าเราออกไปจากอิสลามออกไปเจอข้างนอกเนี่ยคนจะประโคมเรื่องของความสุขการต้องมีนั่นมีเงินมีต้องไปเที่ยวนั่นไปเจอนี่ต้องทำนั่นถึงจะมีความสุขไปนี่ถึงจะมีความสุขซื้อนี่ถึงจะมีความสุขได้นั่นถึงจะมีความสุขมีอาชีพนี่ถึงจะมีความสุขมีเงินขนาดนี้ถึงจะมีความสุขไม่มีใครบอกว่าจะมีความสุขโดยไม่ต้องมีอะไรเลยความสุขทำไมจะต้องไปอิงกับบางอย่างที่เราควบคุมมันไม่ได้มีเงินแล้วถึงจะสุขไม่จริงมีอาชีพถึงจะสุขไม่จริงมีบริวารถึงจะสุขไม่จริงมีรถดีๆถึงจะสุขไม่จริงมีกินมีใช้ถึงจะสุขไม่จริงสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราลองไปใช้ชีวิตอยู่แบบคนที่มีพวกนั้นน่ะไม่มีวันไหนหรอกครับที่เขาไม่มีความกังวลว่าตื่นมาเขาจะตกจากจุดที่เขาเป็นเขาจะมีความกังวลนั่นกังวลนี่คนบางคนแต่งบ้านม่านกับพรมไม่เข้ากันเนี่ยเขาอาจจะนอนไม่หลับมากกว่าคนที่ไม่มีกินมื้อต่อไปด้วยซ้ำแต่ความเมตตามหาศาลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรารู้จักพระองค์ไม่ต้องเจออะไรก็สงบและสุขเจออะไรก็สงบและสุขยิ้มได้ไม่เกี่ยวกับสิ่งรอบข้างคนไม่รู้จักอิสลามจะเหมือนคนติดยาต้องเสพสุขเสพแล้วก็สุขเสพแล้วก็สุขมุสลิมที่แท้จริงผู้ศรัทธาที่แท้จริงเจออะไรก็สงบเจออะไรก็สุขแล้วมันสุขล้นเพราะหัวใจมันสงบแล้วมันนิ่งมันหยุดอยู่ที่พระองค์ใครตายด้วยสภาพนั้นเขาจะได้รางวัลไปสู่ชัยชนะยิ่งกว่าที่ได้บนโลกนี้เพราะฉะนั้นใครเจอแล้วใครรู้จักอิสลามแล้วรู้จักอัลลอฮ์แล้วหัวใจเรานิ่งแล้วเป็นโอกาสแล้วครับที่เราจะยิ่งทำให้มันนิ่งขึ้นสงบขึ้นสำรวมขึ้นมีความสุขมากขึ้นท
ทุกวันทุกวันอัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดที่พอใจในสิ่งที่พระองค์ประทานให้พระองค์จะให้เขาพอใจแล้วก็พอใจพอเขาพอใจพระองค์ก็จะให้เขาพอใจพอใจไปถึงลมหายใจสุดท้าย ไม่มีอะไรในโลกนี้ครับที่ให้สัญญาอย่างนี้ใครที่เจอแล้วยินดีด้วยนั่งอยู่ในนี้ยินดีด้วยสิ่งที่น่ากลัวคือมันจะมีสิ่งที่ไม่อยากให้เราสงบชัยฏอนผู้ที่มาชักชวนในรูปของคือไม่อยากให้เราได้ดีมีผู้ที่ไม่อยากให้เราได้ดีอิจฉาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะหลุดไปได้โดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวการมีญะมาอะห์การมีเพื่อนการมีคนรอบข้างที่คอยตักเตือนคนที่อัลลอฮ์พูดไว้ในซูเราะห์อัลกัฟบอกว่าให้อยู่กับผู้ที่ยกมือขออัลลอฮ์เช้าและเย็นมันมีความหมายมากเพราะการที่หันไปเห็นคนข้างๆแล้วมีหัวใจเดียวกับเราเขามุ่งไปสู่หนทางแห่งชัยชนะเหมือนกับเรามันจะทำให้เราไม่หลงทำให้เราไม่หลุดนะครับ เพราะฉะนั้นใครเจอแล้วรู้ตัวว่าเราเจอแล้วรู้จักอัลลอฮ์แล้วนิ่งแล้วสงบแล้วรู้ไว้เถอะครับหนทางต่อไปเนี่ยมีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นถ้าเราเดินในทางที่ถูกต้องเดี๋ยวให้คุณโตสรุปเมื่อกี้นั่งคิดอยู่ว่าจะเปรียบเทียบยังไงให้เราเห็นว่าเราควรจะหนึ่งมอบหมายให้กับอัลลอฮ์แล้วก็เราจะหยุดอยู่ได้ยังไงก็เลยย้อนความคิดดูนิดนึงว่าเมื่อประมาณ2ปีก่อนผมกับตาลมีโอกาสได้ไปดูงานของไฮเปอร์มาร์ทใหญ่ที่หนึ่งที่เป็นลูกค้าของผมกับตาลเอาเนื้อเราไปขายปริมาณเดือนละเป็นหลายหลายสิบตันแล้วก็พอไปเนี่ยก็เจอผู้บริหารระดับสูงเขาหลายคนเดินไปเดินมาแล้วเขาก็เข้ามาคุยแล้วผมก็ไปคุยกับเขาแล้วก็ตาลก็คุยด้วยแล้วก็เขาบอกกับผมมาอยู่เนี่ยอยู่ที่เนี่ย20ปีอีกคน17ปีอีกคนนึง30กว่าปีบอกผมอยู่ตั้งแต่เป็นพนักงานที่เก็บของเข้ากับชั้นเพื่อให้คนซื้อตอนนี้เขาเป็นผู้บริหารระดับเขตโซนฝั่งตะวันออกของทั้งหมดของประเทศฝั่งนี้ฝั่งตะวันใต้ฝั่งอะไรเงี้ยหรือเซกชันผมมาคิดอยู่ในหัวว่าทำไมเขาเป็นมันต่างกับคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ที่เนี่ยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นอัลลอฮ์เขียนในกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์น่ะและมนุษย์ใจร้อนสร้างด้วยความใจร้อนอยากได้รีบทำไมคนที่อยู่20ปีที่บริษัทไฮเปอร์มาร์ทเนี่ยทำไมเขาเป็นผู้บริหารรู้ไหมครับรู้ไหมเพราะเขาเก่งไม่ใช่อย่างเดียวที่หัวหน้าใหญ่สุดเขาจะมองก็คือคนนี้อยู่มานานแล้วไว้ใจได้รู้รายละเอียดทุกอย่างแล้วไว้ใจได้และเชื่อฟังกระบวนการตามคำสั่งยังไงหัวหน้าต้องสิ่งที่ซื้อไม่ได้คือความไว้ใจความเชื่อใจเขาก็จะหยิบคนที่เขาไว้ใจสุดและรู้เรื่องเพราะอยู่กันมาจนรู้ทุกอนูแล้วเนี่ยและเชื่อฟังตลอดมาเป็นหัวหน้าแล้วคนมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็จะได้รับความสบายในชีวิตเขาเรื่อยๆเพราะว่าความอดทนและความเที่ยงตรงอัลลอฮ์พูดเสมอผู้ศรัทธาที่แท้จริงคือผู้ที่ consistent แปลว่าอะไรแปลว่าสม่ำเสมอโดยที่ไม่คิดอะไรขออย่างเดียวอัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์ไว้ใจอัลลอฮ์ให้เราหมดแล้วสังเกตคนอย่างนี้จะไม่คิดอะไรมากเรื่องดุนยาครับแต่ชีวิตเขาพอผ่านระยะเป็นระยะจะเห็นเขาต้องผ่านไป10 ปี 10 ปีอยู่ดีๆเขาอยู่ในระดับที่สูงทางดุนยาด้วยหลายคนตามที่อัลลอฮ์จะให้เพราะอัลลอฮ์รู้ว่าคนนี้ถูกฝึกอัลลอฮ์ให้บททดสอบจนความนิ่งของเขาในการ
ขาพอใจในจุดที่อัลลอฮ์ให้เขาอยู่ไม่ว่าจะอยู่ทุกสถานะยังไงเขาพอใจเพราะเขาไม่ได้อยู่เพื่อโลกนี้อัลลอฮ์ก็จะให้เขาไม่ได้ว่าโอ้โหต้องการอย่างงู้นต้องการอย่างนี้แล้วต้องมาอัพโดยบางทีแล้วเนี่ยภรรยาเนี่ยโอ้อยู่ไปอย่างนี้ไม่ได้หรอกลาออกไปทำอะไรเองดีกว่าไปทำนู่นดีกว่าไปทำนี่ดีกว่าเสี่ยงเพราะฉันต้องการกระเป๋าฉันต้องการรถเหมือนคนนู้นเขามีเขาทำงานอย่างนี้จะเอาจะแป๊บเดียวครับไม่นานมันจะดีอยู่แล้วมันจะดีอยู่แล้วแต่ความใจร้อนส่วนใหญ่ทำให้มนุษย์เนี่ยหักเพราะเราต้องการมากกว่ามากกว่าในดุนยาและยิ่งเราต้องการมากในดุนยาเท่าไหร่เราจะมีเวลาคิดถึงอัลลอฮ์น้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะในการเวลาและการในดุนยาเนี่ยมันต้องวางแผนเยอะครับอยากได้ในดุนยาเยอะต้องวางแผนสมัยก่อนผมเขียนเพลงวันๆถึงขั้นนอนตื่นมาเนี่ยหัวมันต้องคิดแต่จะทำไงเขียนเพลงฮิตแล้วผมจะเอาสมองไปคิดถึงอัลลอฮ์ตอนไหนเป็นไปไม่ได้สมองต้องคิดในงานในดุนยาของเราต้องทำให้ดีที่สุดที่ให้เอาชนะคู่แข่งให้ได้มากที่สุดไม่มีทางตัวอาจจะว่างครับแต่สมองไม่มีทางว่างที่จะคิดถึงอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้เราทำอะไรบนโลกนี้ให้นึกถึงฉันและบูชาฉันนั่นคือหน้าที่ของบนโลกนี้อย่าบอกว่าฉันละหมาดห้าเวลาแล้วจบไม่ใช่นึกถึงฉันหรือเปล่าถ้าอัลลอฮ์ถามอย่างนี้เราตอบยังไงไม่มีวันนึกถึงอัลลอฮ์ครับไม่มีวันถ้าเราไม่พอเราไม่พอไม่มีวันนึกถึงอัลลอฮ์แล้วเราจะสอบตกเราจะสอบตกเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเหมือนจะเดินย่ำอยู่กับที่ตลอดเวลาเราไม่ได้ย่ำอยู่กับที่เพราะหัวใจเราความคิดเรามากขึ้นเรื่อยๆเพื่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะจัดให้จะยกระดับให้เสมอเราไม่ได้อยู่เพื่อโลกนี้แต่อัลลอฮ์จะให้ผู้ที่ต้องการโลกหน้าให้โลกนี้ด้วยให้ตามที่เราพอใจถ้าเราไม่เชื่อตรงนี้ต้องถามว่าเราเป็นมุสลิมหรือเปล่าบางคนออกมาแต่งานผมบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากงานนั้นมันทำให้หมกมุ่นมากนะงานแบบโดยเฉพาะงานสร้างสรรค์หมกมุ่นมากมันยากมากที่จะคิดถึงอัลลอฮ์แบ่งหัวไม่ได้หรอกเราจะไปเอาอาคิเราะห์ได้ยังไงตอนนี้สงบสติแล้วนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนแล้วทำงานสำหรับผมนะนี่ไม่ได้เกี่ยวกับอิสลามนะครับทำงานที่คิดใช้สมองคิดอย่างอื่นนะให้มันน้อยๆคิดถึงอัลลอฮ์แล้วก็ทำงานต้องใช้สมองให้มันเยอะมันเป็นบารอกัตสำหรับผมมันเป็นบารอกัตแล้วเดี๋ยวพอเราทำอย่างเงี้ยมีความรับผิดชอบเยอะขึ้นแล้วหัวหน้าเราจะค่อยๆจัดเราเองแล้วเราทำโดยง่ายดายเพราะเราชินกับมันมากไม่ต้องใช้ความคิดเราสบายความสบายใจความพอใจมันอยู่ที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่คำชมของคนอื่นไม่ใช่นะครับไม่รู้พูดไปเข้าใจแล้วผมที่ผมพูดหรือเปล่านะแต่ว่าพยายามจะเปรียบเทียบไปเห็นถ้าคนจะยกระดับลูกน้องให้ขึ้นมาสูงได้เขาไม่ได้เอาคนเก่งนะครับผมฟัง CP เจ้าสัวว่าผมไม่เลือกคนเก่งผมเลือกคนซื่อสัตย์ก่อนความเก่งมันสอนกันได้แต่ความซื่อสัตย์มันอยู่ในสันดานสอนไม่ได้นี่คนมีความคิดอัลลอฮ์รักผู้ที่คอนสแตนต์สม่ำเสมอแปลว่าซื่อสัตย์เกิดอะไรขึ้นหายนะขึ้นบนโลกนี้แกว่งโลกมันหมุนย้อนสอนกูก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละบุ้มบุ้มบุ้มอัลลอฮ์ว่าไงฉันว่าอย่างนั้นคนเหล่านี้อัลลอฮ์จะให้อยู่ดีๆชีวิตเขาจะเปลี่ยนแล้วเขาจะพอใจอย่าคิดว่าเราตกต่ำถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่มีวันตกต่ำครับเกียรติมันอยู่ที่อัลลอฮ์และอัลลอฮ์คือผู้ที่ให้เกียรติกับเราไม่ใช่คนอื่นนะครับคุณตาลมีเสริมไหมไม่นะครับไม่นะครับโอเคนะครับวันนี้ยังไงฝากดูอาให้กับน้องที่รับอิสลามใหม่ด้วยนะครับวันนี้กลับแล้วมั้งนายยังอยู่มั้งโอเคนะครับสำหรับวันนี้อัลบิลลาฮิตาฟีกวะฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู